ัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับหลังจากที่เราได้นำฝักของกล้วยไม้นะครับมาเพาะตามขั้นตอนนะที่มิสเตอร์ชนได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับเราจะมาคัดกล้วยไม้ที่งอกดีแล้วไปสาธิตการดำกล้วยไม้ลงขวดนะครับซึ่งก็ช่องของมิสเตอร์ชนครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการประกอบอาชีพนะเพาะกล้วยไม้เองเลี้ยงกล้วยไม้ได้นะครับที่มีสโลแกนว่าเพาะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และอยากจะเพาะกล้วยไม้เป็นก็ติดตามช่องมิตรชนครับมีคลิปสาธิตตั้งแต่กระบวนการแรกเตรียมสารเคมีนะครับผสมพันธุ์กล้วยไม้เพาะกล้วยไม้ติดตามได้ทางช่องมิตรชนชาแนลก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสอนกันหมดเปลือกว่างั้นเถอะครับก็วันนี้มาดูการสาธิตการดำกล้วยไม้เต็มสูบเลยครับวันนี้ติดตามได้ครับวันนี้มิสเตอร์ชนจะมาสาธิตการดำกล้วยไม้นะซึ่งในเรื่องของการเพาะกล้วยไม้เนี่ยก็มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจจริงๆมันสามารถจะทำได้ง่ายๆวิธีการทำแบบนี้ฮะเป็นวิธีที่ได้ผลแล้วก็แบบบ้านๆแต่ว่าได้ผลเกินคาดวันนี้เดี๋ยวเรามาดำไม้กันครับขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเช่นเคยครับเปิดขวดทุกครั้งนะฆ่าเชื้อที่จุกขวดจริงๆแล้วในพื้นที่ในตู้เนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทางศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เขาสเตอร์ไลน์นะก็คือปราศจากเชื้อเลยนะเพราะว่าเราได้ทำการลงฆ่าเชื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะทำให้คอนทามิเนตคำว่าคอนทามิเนตภาษาทางที่เขาทำแลบหรือพวกนี้ก็หมายความว่าการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทำให้มันปนเปื้อนหรือติดเชื้อเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับการปนเปื้อนเนี่ยก็เกิดจากการที่เราประมาทนะบางทีเราไม่ฆ่าเชื้อบริเวณปากขวดอย่างนี้หรือตามพื้นของในตู้นี้เรามองไม่เห็นหรอกครับว่ามันมีเชื้อชนิดใดที่ยังไม่ตายแล้วเราเป็นคนเอาเข้าไปในขวดเองนะจากการสัมผัสสมมติอย่างนี้นะเผลอแล้วก็เอาเข้าไปในขวดเชื้อจากตรงนี้นะที่พื้นก็จะเข้าไปอยู่ที่ขวดมันจะแสดงผลว่ามันขึ้นเป็นเชื้อราหรือเชื้ออื่นๆเนี่ยนะก็ประมาณสัก 5-6 วันบางตัวไวมากอันนี้มิตรชนกำลังฆ่าเชื้อนะวัสดุไอตัวคีบเนี่ยที่คีบต้นไม้เนี่ยที่จะเอากล้วยไม้ไปใส่ขวดดำเนี่ยก็ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็เอามาใส่แล้วก็วางไว้อย่างนี้นะฮะส่วนไอ้ตัวคีบด้านซ้ายมือก็ต้องฆ่าเชื้อเช่นกันตัวคีบเนี่ยจะมี2อันนะครับด้านซ้ายมือคือสำหรับช่วยเนี่ยส่วนด้านขวามือคือตัวคีบสำหรับคีบต้นไม้จริงๆเท่านี้ครับฆ่าเชื้อลนฆ่าเชื้อไฟเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าในบริเวณของอุปกรณ์2ชิ้นนี้ทั้งซ้ายและขวาตัวนี้ตัวช่วยนะเราได้ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วส่วนไอ้ตัวนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่คีบต้นไม้มาดำเราก็ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วนะอ่ะเรามาเริ่มดำกันเลยครับในระหว่างทำงานนี้ก็คีบต้นไม้มานี่คืออันนี้คือให้เห็นชัดๆนะนี่เป็นกล้วยไม้สกุลหวายนะครับเป็นต้นแล้วเนี่ยมีรากแล้วนะครับก็ดูขวดนี้นะครับเราก็เอามาดำปักลงนี่ครับได้แล้วครับ1ต้นนะแถวละนะโดยหลักๆที่เขาดำกล้วยไม้กันนะก็ประมาณแถวละ4ต้นนะฮะ10แถวก็เป็น40ต้นนะฮะจะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเป็นกอเลยเราก็ไม่ดำเป็นกอเลยต้องมาแยกนะนี่คือแยกออกมาเป็นต้นนะเพื่อที่จะเอาไปดำเพราะถ้าเราดำเข้าไปเป็นกอเลยนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะแตกเป็นกอเช่นกันนี่ได้เป็นต้นเดียวๆครับมันก็ดำอันไหนที่มันขูดทิ้งไปบ้างก็ได้ไม้เยอะเหลือเกินแต่ถ้าไม้ตัวไหนที่พอยากๆก็เสียดายก็เก็บไว้ได้ทีนี้ต้นเล็กๆทำยังไงฮะต้นเล็กๆเราก็ใส่ไว้ให้มันโตต่อใส่ไปในอาหารอีกขวดหนึ่งนะต้นใหญ่ๆเราก็นำมาดำนะฮะใหม่ๆมันจะทำยากนะแต่ว่าถ้าเราชินแล้วมันเราเป็นแล้วก็ชั่วโมงบินสูงเราก็ไปปลอแล้วครับหล่นก็ทั้งนั้นนะหล่นก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นขวดหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสัก43ต้นประมาณนั้นเอาครับเราดำเสร็จแล้วครับใน1ขวดนะเราก็จะได้มาเป็นลักษณะเช่นนี้นะนี่นะดำถึงขวดได้ละต่อไปเราก็ปิดฝาครับแล้วก็เอาไปอนุบาลให้เขาเติบโตนะครับดำหวายนะตัวที่เป็นเหลืองจันทบูรณ์ก็ปิดขวดนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ1ขวดตัวนั้นนี้เป็นขวดที่เราต้นยังเล็กๆอยู่เราก็ขยายเพื่อที่จะให้เขากลายเป็นต้นในระดับต่อไปแล้วค่อยมาดำอีกทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสาธิตนะการดำกล้วยไม้นะครับหวังว่าแฟนๆที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชน Channel นะครับคงจะได้รับวิธีการและสาระดีๆไปปฏิบัติทำกันสำหรับคนที่มีใจรักและอยากจะเพาะกล้วยไม้เป็นครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์ชนก่อนจากกันก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับมิสเตอร์ชนนะครับแล้วก็แฟนๆนะจะได้ติดตามผลงานดีๆในลำดับต่อไปและที่สำคัญครับหากท่านใดอยากจะเพาะกล้วยไม้นะครับแต่ไม่อยากจะเตรียมสารเคมีด้วยตนเองนะครับมิสเตอร์ชนก็มีสารเคมีนะครับสำหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้จำหน่ายไปดูกันเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความต้องการอยากจะเพาะเมล็ดกล้วยไม้ด้วยตนเองนะครับก็ชมคลิปของมิสเตอร์ชนแล้วก็อยากจะทำได้ขึ้นมานะครับมิสเตอร์ชนก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นชุดน้ำยานะครับในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเตรียมสารเคมีชุดนี้ทั้งชุดนะครับประกอบไปด้วยสารเคมีทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่งสามารถจะนำไปเพาะกล้วยไม้ได้เป็นขวดเพาะประมาณเกือบ300ขวดครับแล้วก็เป็นอาหารดำเนี่ยก็น่าจะรวมๆ100ขวดแหละครับถ้าหากว่าทำได้ทำเป็นก็ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่500บาทนะครับ